เรื่องของกระบวนการความคิดนะครับเขาบอกว่าคิดให้ชีวิตมีความสุขตามแนวทางอิสลามเรื่องแรกทำใจยอมรับว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์มาไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันอันนี้คือเรื่องปกติแล้วก็พอใจในสิ่งที่พระองค์ให้ผมเนี่ยนะสีผิวแบบเนี้ยนะหลายคนนะขาวกว่าผมอีกก็ยังรู้สึกว่าโอ้โหแต่มันน่าจะได้กว่านี้ผมไปเรียนอยู่ที่อียิปต์นะมีเพื่อนเป็นซูดานเพื่อนผมเป็นคนดำเยอะมากเขาบอกอย่างนายเนี่ยที่บ้านเขาเรียกว่าขาวดำขนาดเนี่ยเขาเรียกว่าขาวแล้วนะของเขาเนี่ยดำเขียวดำปิดเลยเดินไกลๆมาในเห็นตากับฟันอย่างเดียวแต่ถามว่าแล้วคนแอฟริกาหรือคนที่มีสีผิวดำเขาไม่พอใจไปขัดสีผิวหรือเปลี่ยนแปลงไม่นะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาแล้วมันก็มีฮิกมัตมันก็มีสิ่งที่ดีซ่อนอยู่คนผิวขาวไปอยู่ในพื้นที่เขตร้อนแบบนั้นเนี่ยไอ้ความขาวของผิวหนังเนี่ยมันทำให้มันรับแสงได้เยอะมันเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วมันก็ร้อนมันขึ้นผื่นขึ้นเขาเป็นแบบนั้นเขาอยู่ของเขาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้นี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างอย่างเหมาะสมนั้นก็พึงพอใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วในอายะห์กุรอานบอกว่าเราสร้างมาไม่เท่ากันเนี่ยเพื่อให้มนุษย์เนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าปัจจุบันนี้ลัทธิทุนนิยมบอกว่ามือใครดายาวสาวได้สาวเอาจึงเห็นว่าคนที่เก่งกว่าต้องเอาชนะหรือเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าสังคมมันจึงไม่น่าอยู่ถ้าลองช่วยกันแบบบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยนะพอเห็นใครเดือดร้อนก็ไปช่วยนะถ้าสังคมมันเป็นแบบนี้มันน่าอยู่อันนี้เรารู้มากกว่าแล้วเรารู้ว่ามีคนกำลังคอยที่จะมาเอาเปรียบคนอื่นแล้วช่วยกันปกป้องเนี่ยมันก็จะทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นคนไม่รู้ก็ได้รับการเรียนรู้จากคนรู้ได้รับการช่วยเหลือดอกไม้ในแจกันเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นดอกเดียวสีเดียวกันเลยอ่ะมันไม่สวยนะแต่ถ้ามันมีดอกเล็กดอกใหญ่หลากสีอ่ะมันสวยงามเช่นเดียวกันสังคมมนุษย์พระองค์สร้างมามันก็แตกต่างกันแล้วมันก็มาเกื้อหนุนกันถ้าเก่งเหมือนกันทุกคนเนี่ยใครจะช่วยใครอ่ะนะถ้าบอกว่าสวยเท่ากันแล้วจะเลือกกันยังไงอ่ะอันเนี้ยมันสวยของฉันกับสวยของเธอหล่อของฉันหล่อมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามันแมทชิ่งกันได้นะครับบางคนบอกเห็นไหมล่ะโหคนเนี้ยสวยสวยนะไปดูแฟนหน้าไม่หล่อเลยบอกอันนั้นไงมันก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ก็จัดให้บางคนบอกโหหน้าตาหล่อดูแฟนไม่สวยก็เป็นเนื้อคู่ของเขาอัลเลาะห์ก็จัดให้ถ้าบอกว่าต้องเอาเหมือนกันถ้าเป็นสเปคมาตรฐานเดียวกันแย่งกันตายเลยนะนี่ก็คือความหลากหลายต่อมานะครับตระหนักเสมอว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนมีปัญหาและอุปสรรคความยากลำบากเป็นบททดสอบร่วมกันทั้งสิ้นก็ถือว่ามันคือบททดสอบสอบผ่านแล้วก็ผ่านสอบตกแล้วก็กลับไปสอบใหม่นั้นเองแล้วก็ทดสอบเราแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ผ่านบททดสอบในชีวิตจริงๆไปโลกหน้าอาคิเราะห์อันนั้นเราจะไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับต่อมาจำไว้ว่าเป้าหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ในความสำเร็จทางด้านการศึกษาฐานะทางเศรษฐกิจหรือตำแหน่งบนโลกใบนี้ถ้าเอาแบบนี้เนี่ยแย่งกันตายเลยแต่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นชาวนาคนที่เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเขาก็ประสบความสำเร็จได้ความสำเร็จในชีวิตนี้คืออยู่อย่างมีความสุขแล้วก็ในโลกหน้าก็คือรอดพ้นจากการลงโทษนั่นแหละคือความสำเร็จที่คนมุสลิมคาดหวังนะครับยิ่งถ้ามีเงินมีทองอันนั้นก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ก็คือเรื่องที่ดีไม่ได้ห้ามนะครับว่าจะต้องทิ้งโลกนี้แล้วก็ไปอยู่กับซูเราะห์ไม่ทำมาหากินไม่ใช่นะครับอิสลามไม่มีนักบวชแต่ทุกคนทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนาเราเองก็เหมือนกันวันนึงที่เรารู้เหมือนกับพี่ๆสตาฟเนี่ยจากไม่รู้วันหนึ่งเรียนรู้แล้วก็มีหน้าที่บอกต่อและศาสนาก็คงอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจอะไรที่ผ่านตัวนักบวชหรือนักบุญใดๆทั้งสิ้นเรามีหน้าที่เผยแพร่สารนะครับต่อมาหมอบยอมรับว่ามนุษย์เป็นผู้กระทำและพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานความสำเร็จถ้ามันเป็นสูตรสำเร็จว่าทำแล้วสำเร็จหมดทุกคนเนี่ยไม่มีใครล้มเหลวหรอกเรามีหน้าที่วางแผนและทำให้ดีที่สุดแล้วเราก็มอบหมายเขาเรียกว่าตะวักกุลหรือตะวักกันมอบหมายไว้กับอัลเลาะห์แม้กระทั่งชีวิตเราก็ตามเวลาเราขึ้นรถลงไปเนี่ยบอกอุ๊ยเพราะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะ
ถึงแม้ว่าเราดูแลที่สุดแล้วระมัดระวังสุดแต่ถ้าหากว่ามันจะเกิดมันก็เกิดเพราะนั้นเราก็ต้องยอมรับด้วยว่านี่คือสิ่งที่มันนอกเหนืออำนาจที่เราจะควบคุมแล้วนะครับอย่ากังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจนเกินกว่าที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้ทุกวันนี้คนกลัวจนแค่คำว่าจนอย่างเดียวอ่ะไม่แต่งงานไม่มีลูกไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเรากลัวจนเกินไปหรือบางคนกลัวล้มละลายกลัวล้มเหลวจนไม่กล้าทำอะไรเลยนะครับก็ให้วางแผนได้แต่ว่าอย่ากลัวจนถึงทำอะไรไม่ได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือละหมาดขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์และอดทนพอเกิดภัยพิบัติอัลลอฮ์บอกว่าอุดอูนีอัสตายิบละกุมขอฉันสิแล้วฉันจะเป็นผู้ที่ตอบรับให้วัสตออีนูบิสซอบริวัสซอลาจงขอความช่วยเหลือจากฉันด้วยกับความอดทนและละหมาดถ้าเป็นมุสลิมศรัทธาในอัลลอฮ์เราทุกข์ใจเสียใจหรือเกิดภัยพิบัติละหมาดขอดุอาแล้วก็เราก็จะพบว่าอัลลอฮ์ก็จะค่อยๆให้ทางออกที่ดีกับเรานะครับนี่คือเรื่องที่หลายคนพิสูจน์มาแล้วว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอแล้วก็ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเรื่องบางเรื่องคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปแต่เมื่ออัลลอฮ์ช่วยเหลือเนี่ยมันง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือซะอีกนะครับนี่ก็คือแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่ายอมรับว่าชีวิตคือบททดสอบแล้วอัลลอฮ์จะทดสอบเรานานไหมก็แค่ที่เรามีชีวิตอยู่นะบางคนเนี่ยเกิดมาบนโลกใบนี้หายใจสองเฮือกแล้วก็ไปเลยบางคนอยู่30ปี50ปี100ปีแต่ว่าช่วงเวลาตรงนี้แหละจากที่เราเป็นเด็กที่ยังไม่รับรู้อะไรก็ไม่ได้ถูกทดสอบอะไรคือไม่ได้นับเป็นความผิดพลาดอะไรทั้งสิ้นกับเด็กที่ไร้เดียงสาแต่พอเราโตมาเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องรับผิดชอบแล้วเราก็ทดสอบนะครับเพื่อพระองค์จะตอบแทนผลบุญให้ใครที่ผ่านบททดสอบความหอมหวนที่ได้รับคือสวงสวรรค์แค่นั้นเองนะครับ